Make it happen for a better world. ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าเป็นสูตรอารยสถาปัตย์เจิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำอาเซียนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผู้นำเฟลลี่ดีไซน์สัญลักษณ์แห่งความห่วงใยใส่ใจทุกคนปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครบทุกสินค้าเกี่ยวกับบ้านบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท SP Asset สร้างบ้านสวยคุณภาพสูงสสปน.สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลขอเชิญเที่ยวงาน Thailand Fairy Design Expo 2017มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2วันที่1ถึง4ธันวาคมนี้ที่ฮ.1และ2 Impact เมืองทองธานีเจิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่การประกวดสาวงามจิตอาสามิสไทยแลนด์เฟลลี่ดีไซน์2017นางงามทูตอารยสถาปัตย์คนแรกของเมืองไทยที่กำลังจะมีขึ้นในงาน Thailand Fairy Design Expo 2017มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2ที่เมืองทองธานีในวันที่1ถึง4ธันวาคมนี้กำลังทวีความเข้มข้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นทุกขณะแล้วนะครับล่าสุดคณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกสาวงามจิตอาสาที่ผ่านเข้ารอบแรกโดยคัดเลือกจากใบสมัครทางเว็บไซต์www.thailandfairydesignexpo.com ซึ่งมีคนสมัครเข้ามาทั้งสิ้นรวม127คนโดยคณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกเหลือเพียง61คนเป็น61สาวงามจิตอาสาที่ผ่านเข้ารอบแรกในการประกวดชิงตำแหน่ง Miss Thailand Fairy Design 2017ซึ่ง61สาวงามที่ผ่านเข้ารอบแรกมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมประกวด Miss Thailand Fairy Design 2017ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวงามจิตอาสาทั้ง61คนที่ผ่านเข้ารอบแรกมาแล้วนะครับและจากนี้ไปสาวงามทั้ง61คนจะต้องเดินทางมาแสดงตัวในรอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเหลือเพียง20คนสุดท้ายที่จะได้เข้าไปลุ้นตำแหน่ง Miss Thailand Fairy Design 2017พร้อมมงกุฎเกียรติยศครั้งบริษัทประเทศไทยในวันตัดสินในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ที่ฮ.1และฮ.2 Impact เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสาวงามจิตอาสาทั้ง61คนที่ผ่านเข้ารอบแรกมาแล้วตามรายชื่อที่เราขึ้นหน้าจออยู่ในตอนนี้นะครับน้องๆทุกคนจะต้องมาแสดงตัวและเก็บคะแนนช่วงสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้เวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงที่ตึกสสส.ซอยงามดูพรีครับและในวันเดียวกันนี้คือในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนหลังจากที่คณะกรรมการได้คัดเลือกสาวงามจิตอาสาจาก61คนให้เหลือเพียง20คนสุดท้ายแล้วช่วงบ่าย2โมงก็จะมีการติวเข้ม20สาวงามที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในหัวข้อ Fairy Design อารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวลต่อด้วยการอบรมบุคลิกภาพโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแบบวันเดียวม้วนเดียวจบครับ
อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้สาวงามจิตอาสาที่ผ่านเข้ารอบแรกทั้ง61คนขอเชิญมาพบกันที่ตึกสสส.ซอยงามดุพรีกรุงเทพมหานครครับช่วงหน้าไปชมกิจกรรมทูตอารยสาปัตพบเมล็ดพันธุ์ใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลที่ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับสะดวกปลอดภัย